ถ้าใครได้อยู่ในโลกของคริปโตช่วง2ปีที่ผ่านมาเชื่อว่าการล่มสลายของเหรียญลูน่าจนลามมาสู่แพลตฟอร์มเบอร์2ของโลกณเวลานั้นอย่าง FTX รวมถึง SIPMEX ในบ้านเราก็คงเป็นชื่อที่หลายคนคุ้นหูกันเป็นอย่างดีค่ะและแม้ว่าเหตุการณ์ความวุ่นวายของโลกคริปโตจะสร้างความเจ็บปวดให้กับใครหลายคนแล้วก็ทำให้ความน่าตื่นเต้นของวงการลดลงไปเมื่อเทียบกับบูรันในช่วงปี2021แต่ใน EP ที่แล้วนะคะเราเล่าให้ฟังถึงตัวเลขสถิติของทางเชนแอนาลิซิสในปี2023นะคะว่าประเทศไทยในอยู่อันดับที่10ของโลกในดัชนี Global Crypto Adoption และมากไปกว่านั้นค่ะมีมูลค่าในการทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์ม DeFi ต่างๆโดยผู้ใช้งานคนไทยก็สูงเป็นอันดับที่6ด้วยนะคะตัวเลขเหล่านี้เองสะท้อนให้เห็นว่าความสนใจของคนไทยในแวดวงสินทรัพย์ดิจิทัลถือว่าสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยค่ะแต่สถาบันอนาคตไทยศึกษานะคะได้ทำการวิจัยในประเด็นนี้แล้วก็พบค่ะว่าความรู้ที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลของคนไทยยังอยู่ในระดับที่เป็นระดับปานกลางเท่านั้นเองซึ่งถือว่าขัดแย้งกับพฤติกรรมการลงทุนเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่ต้องแบกรับและเมื่อความตื่นตัวในตลาดมีมากเกินความเข้าใจโอกาสของความผิดพลาดก็มักจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่านั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเข้าใจความเสี่ยงจึงถือว่าสำคัญไม่แพ้กับการหากลยุทธ์เพื่อสร้างผลตอบแทนเพราะว่าถ้าเรานะคะไม่เข้าใจหรือว่าละเลยความเสี่ยงกำไรที่สั่งสมมาก็อาจจะหายไปได้เช่นเดียวกันค่ะและอย่างที่เราคุยกันเสมอนะคะว่าเหรียญมี2ด้านค่ะโปรเจกต์คริปโตที่มีอยู่ทั้งเก่าและใหม่แม้ว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงแต่ว่าก็ย่อมตามมาด้วยความเสี่ยงบางอย่างที่หลายคนอาจจะมองไม่เห็นนะคะวันนี้ค่ะเราเลยอยากจะชวนมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งแบบเดิมแล้วก็แบบใหม่นะคะรวมถึงความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะกับกลุ่มนักลงทุนที่ควรจะเข้าใจความเสี่ยงเพื่อป้องกันตัวเองจากข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปสำรวจความเสี่ยงผ่านเหตุการณ์ล่มสลายในอดีตนะคะตั้งแต่เคสของ Stablecoin ที่ไม่ stable อย่าง UST ซึ่งนำมาสู่การล่มสลายในไทยกับ SIPMEX รวมถึงกรณีของ FTX ที่ตบตานักลงทุนจนเกิดความเสียหายจำนวนมหาศาลทีเดียวนอกจากนี้นะคะเราจะลองถอดบทเรียนความเสี่ยงที่สำคัญในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านดอกเบี้ยความเสี่ยงเรื่องของ Stablecoin Run หรือความเสี่ยงในการเชื่อใจและความเสี่ยงเกี่ยวกับการเก็บรักษาคริปโตค่ะรวมทั้งจะให้แนวคิดไว้ด้วยนะคะว่าเราเองควรจะป้องกันตัวเองอย่างไรจากความเสี่ยงเหล่านี้มาเริ่มจากความเสี่ยงแรกกันก่อนนะคะคือเรื่องของความเสี่ยงดอกเบี้ยจากเคส Stablecoin ที่ไม่ stable เหมือนกับชื่อของเขาค่ะสำหรับความเสี่ยงการลงทุนในสินทรัพย์ดั้งเดิมหนึ่งในปัจจัยที่นักลงทุนหลายคนจับตามองกันมากที่สุดก็คือเรื่องของความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยหรือว่า interest rate risk นั่นเองนะคะเป็นเหมือนกับตัวกำหนดทิศทางการไหลเวียนของเงินทุนระหว่างสินทรัพย์ต่างๆซึ่งก็รวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยนั่นเองโดยถ้าย้อนกลับไปเดือนมีนาคมปี2022นะคะครั้งนั้นเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดค่ะเขาประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ถือว่าเร็วและแรงที่สุดในประวัติการแล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยแรงมาติดต่อกันหลายเดือนเลยนะคะจากนั้นค่ะเหตุการณ์ความวุ่นวายในโลกคริปโตก็เริ่มปะทุขึ้นนะคะเพราะว่ากลุ่มนักลงทุนที่เข้ามาเก่งกำไรในตลาดเห็นว่าค่าเสียโอกาสและความเสี่ยงที่ต้องแบกรับนั้นไม่คุ้มกับผลตอบแทนที่ตัวเองจะได้รับก็เลยเริ่มทยอยถอนเงินออกจากตลาดค่ะแนวโน้มของคำว่า to the moon คุณผู้ชมคุ้นๆไหมคะจริงๆเราเคยได้ยินกันแล้วก็เป็นวลีที่โลกคริปโตพูดกันมาก่อนหน้านี้แต่แล้วก็หายเงียบไปเม็ดเงินที่ไหลออกจากตลาดคริปโตนั้นทำให้ภาพของความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่เริ่มหวนกลับมาอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งซึ่งเคสที่เราอยากจะเล่าให้ฟังนะคะก็คือเคสที่เป็นเคสใหญ่ที่สุดก็หนีไม่พ้นเรื่องของกรณีเหรียญลูน่าค่ะที่มีการล่มสลายในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2022นั่นเป็นหนึ่งในวิกฤตที่สร้างผลกระทบที่รุนแรงแล้วก็ใหญ่ที่สุดในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลและเวลาผ่านไปไม่ถึง1สัปดาห์นะคะลูน่าที่เคยอยู่ราว116ดอลลาร์สหรัฐต่อ1เหรียญหล่นลงมาเหลือแค่ 0.006 ดอลลาร์สหรัฐนะคะเรียกได้ว่าลงมา 99.99% เลยแทบจะไม่เหลืออะไรเลยแล้วค่ะ
คำถามคือทำไมเหรียญที่เคยยิ่งใหญ่ขนาดนี้อย่างตัวลูน่าเนี่ยนะคะต้องมาตกม้าตายในเวลาเพียงแค่พริบตาเดียวแค่ประมาณ1สัปดาห์เท่านั้นเองแล้วทำไมการล่มสลายของเหรียญนี้ถึงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างได้ขนาดนั้นค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกที่เกี่ยวข้องกับเหรียญนี้ก่อนนะคะคือลูน่าเนี่ยเป็นเหรียญที่สร้างโดยบริษัทที่ชื่อว่าเทอร์ล่าเขามีระบบนิเวศหรือว่าอีโคซิสเต็มของตัวเองค่ะที่จะออกเหรียญสเตเบิลคอยน์ที่ชื่อว่า UST มูลค่าเนี่ยนะคะจะถูกตรึงไว้เท่ากับ1ดอลลาร์สหรัฐซึ่งลูน่าก็จะคอยทำหน้าที่แบกรับความผันผวนของ UST จากกลไกของลูน่ากับ UST ที่ทำงานร่วมกันในการเพกหรือว่าตรึงมูลค่าเอาไว้นั่นเองทีนี้สาเหตุสำคัญค่ะที่ทำให้นักลงทุนคริปโตจำนวนมากแห่ไปซื้อUST ก็เพราะว่า UST เนี่ยนะคะนำไปใช้ต่อยอดสร้างผลกำไรผ่านแพลตฟอร์มของ Terra นั่นก็คือ Anchor Protocol ค่ะถ้าเปรียบแล้วก็เหมือนกับธนาคารของโลกคริปโตนั่นเองซึ่งผลตอบแทนในวันนั้นดึงดูดใจแค่ไหนต้องบอกว่าดึงดูดใจมากทีเดียวนะคะแตกต่างจากการฝากเงินแบบดั้งเดิมลิบลับทีเดียวค่ะเพราะถ้าเราฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไปอาจจะได้ดอกเบี้ยแค่ 0.5% นะคะแต่ถ้าเราเนี่ยนะคะนำเหรียญไปฝากเอาไว้เราจะได้รับผลตอบแทนถึง 20% ค่ะเรียกว่าสูงกว่าปกติถึง40เท่าทีเดียวฟังไม่ผิดนะคะซึ่งยอดของเงินฝากอัตราดอกเบี้ยสูงแบบนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากการสนับสนุนของตัว Anchor เองนะคะทีนี้พอนักลงทุนค่ะเขามองว่าเอาเหรียญไปฝากได้ดอกเบี้ยถึง 20% สูงลิ่วแบบนี้ได้มาง่ายๆแบบนี้ก็เลยทำให้ราคาของลูน่าพุ่งสูงขึ้นไปหลายสิบเด้งทีเดียวแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นทันทีค่ะเพราะว่าพอสภาพแวดล้อมทางการเงินเข้าสู่ภาวะตึงตัวรายได้ของเทอร่าก็ไม่พอค่ะที่จะอุดหนุนตัว Anchor Protocol ให้ได้ดอกเบี้ย 20% แบบที่เคยคอมมิตไว้อีกต่อไปทีนี้พอร้อยละ72ของตัว UST หมุนเวียนอยู่ในระบบนะคะก่อนการล่มสลายเนี่ยไปถูกฝากไว้ใน Anchor ก็หมายความว่าคนที่ต้องการเหรียญจริงๆเนี่ยนะคะส่วนใหญ่มาจากนักลงทุนที่อยากได้ดอกเบี้ย 20% ตรงนั้นแต่พอชุมชนหรือว่าคอมมูนิตี้ของ Anchor เสนอค่ะบอกว่าลดอัตราดอกเบี้ยลงมาหน่อยได้ไหมเพื่อให้ความยั่งยืนของระบบนิเวศเกิดขึ้นตรงนี้เองล่ะค่ะที่ไปเป็นการจุดชนวนนะคะส่งผลให้แรงจูงใจในการถือครองUST ลดลงอย่างมีนัยสำคัญและนั่นก็ตามมาด้วยความเสี่ยงที่เรียกว่า Tokenomics ค่ะนำมาสู่เหตุการณ์ Stablecoin Run นะคะซึ่งเป็นจุดที่ความเสี่ยงซ่อนอยู่เริ่มเผยออกมาให้เห็นถ้าภาษาเราก็จะเรียกว่าน้ำลดต่อผุดนั่นเองค่ะคือการออกแบบที่มีกลไกที่ทำให้ตัวลูน่าเนี่ยนะคะสามารถสร้างออกมาได้อย่างมหาศาลพูดง่ายก็คือเพิ่มซัพพลายได้ไม่จำกัดเพื่อที่จะเพกหรือว่าตรึงมูลค่าของผู้ใช้งาน UST ที่อาจจะเทขายพร้อมกันและลูน่าเองเนี่ยนะคะพอสร้างได้ไม่จำกัดแบบนั้นความเสี่ยงพื้นฐานเชิงเศรษฐศาสตร์หรือว่าตัว Tokenomics นั้นก็นำไปสู่เงินเฟ้อที่ไม่สามารถหยุดได้ของลูน่านั่นเองเพราะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าถ้าซัพพลายในตลาดมากจนเกินไปก็จะกดราคาให้ปรับตัวลงมาค่ะและเมื่อราคาของลูน่าลดลงจากปริมาณเหรียญที่เพิ่มขึ้นนะคะนักลงทุนหลายคนก็เริ่มไม่มั่นใจค่ะแล้วก็ไปดึงเงินออกจากระบบนะคะทำให้ความเปราะบางเดิมถูกตอกย้ำวนไปวนมาจนเกิดภาวะที่เรียกว่าวังวนมรณะภาษาอังกฤษคือ Death Spiral นั่นเองดังนั้นเมื่อมีกระเป๋าคริปโต2กระเป๋าถอน UST ออกจากตัว Anchor เป็นจำนวนมากถึง315ล้าน UST การถอนจำนวนมากแบบนี้ซึ่งก็ถือว่าหลายคนก็เห็นเป็นทั่วกันอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็นำไปสู่ความตื่นตระหนกทำให้ตัว Wallet หรือว่ากระเป๋าอื่นๆนั้นก็ทยอยถอน UST ออกจากแพลตฟอร์มจำนวนมากจนเกิด Panic Sell ค่ะทีนี้ลูน่าเองก็แบกรับความผันผวนไม่ไหวนะคะ UST ที่เคยอยู่1เหรียญที่ถูกเพกเอาไว้ก็เลยหล่นลงมาเหลือแค่6เซนในเวลา4วันเท่านั้นเองและนั่นก็เป็นที่มาของ Stablecoin Run นะคะที่นักลงทุนเนี่ยก็ไม่เหลือความเชื่อมั่นใน Terra นะคะแล้วก็ไม่เชื่อด้วยว่า UST จะกลับมาอยู่1ดอลลาร์สหรัฐได้เหมือนเดิมซึ่งการล่มสลายลงของ Terra ก็สร้างความเสียหายถึง400ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะและนั่นเป็นโดมิโนเอฟเฟคค่ะลามไปสู่การล้มละลายของบริษัทด้านสินทรัพย์ดิจิทัลหลายแห่งทั่วโลกทีเดียวและในระหว่างที่ UST เกิด Stablecoin Run นะคะนักลงทุนหลายคนค่ะก็ไปพึ่ง Stablecoin แบบอื่นนะคะที่มีสินทรัพย์ค้ำประกันอย่างเช่น USDT หรือ USDC แต่ช้าก่อนนะคะถ้าเราคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ย2เหรียญที่ถูกค้ำประกันโดยเงินของรัฐบาลหรือว่า Fiat Backed Stablecoin ไม่มีความเสี่ยง
อันนั้นอาจจะเป็นความคิดที่ผิดก็ได้ค่ะเพราะว่าหลายครั้งในอดีตนะคะตัวเทเทอร์เองนะคะบริษัทผู้ออกเหรียญ USDT ก็เผชิญกับข้อกล่าวหาจากหน่วยงานกำกับดูแลเหมือนกันว่าบริษัทเนี่ยไม่สามารถแสดงสินทรัพย์ที่ตัวเองถือครองได้อย่างโปร่งใสนักลงทุนบางกลุ่มค่ะก็เลยมีความไม่มั่นใจนะคะกับคุณภาพของสินทรัพย์ที่บริษัทถือครองว่าเป็นไปตามที่พวกเขารายงานจริงหรือเปล่าและแท้จริงแล้วเนี่ยบริษัทมีสินทรัพย์ที่ค้ำประกันเหรียญแบบ1ต่อ1ที่เพกเอาไว้ตามที่อ้างอิงหรือไม่ความคุมเครือแล้วก็การตรวจสอบที่ทำได้ยากขึ้นก็เลยนำมาสู่อีกหนึ่งความเสี่ยงของสินทรัพย์ดิจิตอลที่วันนี้เราอยากจะพูดถึงนั่นก็คือ Counter Party Risk ค่ะความเสี่ยงของคู่สัญญาที่อาศัยความเชื่อใจกันซึ่งในกรณีนี้ก็คือบริษัทผู้ออก Stablecoin นะคะว่าข้อมูลที่รายงานออกมาเนี่ยคือความจริงหรือไม่อย่างที่เมื่อสักครู่บอกไปนะคะในกรณีของ USDT ที่พบว่าเคยหลุดการตรึงมูลค่าที่1ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นตัวเลขที่ระบบเนี่ยควรจะต้องรักษาเอาไว้ให้ได้หลายต่อหลายครั้งทีเดียวที่เขาหลุดมูลค่านี้ไปและถึงแม้ว่าการหลุดไปแต่ละครั้งจะไม่ได้รุนแรงเมื่อเทียบกับ UST ของ Terra ที่ลงมาถึง16เซนต์เนี่ยนะคะแต่พอเกิดขึ้นบ่อยๆพอไม่ใช่1ดอลลาร์สหรัฐแบบที่ควรจะเป็นความเชื่อมั่นของผู้ถือครองนั้นก็สูญเสียไปด้วยซึ่งความเสี่ยงของ Stablecoin Run นะคะนอกจากจะกระทบกับตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วก็ยังกระทบกับระบบเศรษฐกิจโดยรวมด้วยค่ะเพราะอย่าลืมนะคะว่าสินทรัพย์สำรองของตัว Fiat Backed Stablecoin อย่างตัว Tether เองส่วนใหญ่ก็เป็นตราสารหนี้ระยะสั้นส่วนเงินสดจริงๆเขามีอยู่น้อยมากนะคะแค่ 0.48% ของสินทรัพย์ในหมวดหมู่เงินสดหรือว่าสิ่งแทนเงินสดเท่านั้นดังนั้นถ้าเกิดวิกฤตความเชื่อมั่นใน USDT ผู้ออก Stablecoin ก็จำเป็นจะต้องเทขายสินทรัพย์เหล่านี้เพื่อนำเงินมาซื้อคืน Stablecoin ที่ถูกเทขายนั่นแปลว่าสินทรัพย์ที่เป็น Fiat ก็จะถูกเทขายด้วยค่ะซึ่งการเทขายสินทรัพย์สำรองปริมาณมหาศาลอย่างรวดเร็วก็จะส่งผลต่อตลาดการเงินแบบดั้งเดิมเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะโดยเฉพาะเมื่อตัวเทเตอร์เองนะคะเป็นหนึ่งในผู้ถือครองพันธบัตรรัฐบาลรายใหญ่ที่สุดของโลกยังมีอีกหนึ่งความเสี่ยงที่เราต้องรู้นะคะก็คือนอกเหนือจากตัวโปรเจกต์แล้วนะคะการที่เรานำเหรียญเนี่ยไปฝากไว้กับศูนย์ซื้อขายก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงได้ด้วยเช่นกันเพราะถ้าใครอยู่ในวงการสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะวลีหนึ่งที่มักจะพูดกันก็คือ not your keys not your coin นะคะพูดง่ายก็คือถ้าไม่อยู่ใน wallet ของคุณเองก็อาจจะไม่ใช่เหรียญของคุณนะคะพูดง่ายก็คือการเก็บรักษากุญแจเข้ารหัสไว้กับตัวเองสำคัญที่สุดค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ถือกุญแจเข้ารหัสเอาไว้เหรียญคริปโตเหล่านี้ไปฝากไว้ในศูนย์ซื้อขายก็อาจจะไม่ได้อยู่ในการควบคุมของตัวเราเองอย่างแท้จริงแล้วก็ผู้ลงทุนอาจจะต้องอาศัยความเชื่อใจศูนย์ซื้อขายเหล่านั้นหรือบุคคลที่3ค่ะว่าเขาจะสามารถรักษาเหรียญของเราเอาไว้ตามที่ตกลงกันได้และขอคืนได้เมื่อถูกร้องขอนะคะแต่สำหรับในโลกคริปโตค่ะกรณีตัวอย่างที่เป็นประเด็นสำคัญเลยนะคะของไซเคิลล่าสุดเกี่ยวกับตัว Counter Party Risk ก็คือ FTX ค่ะซึ่งถือว่าเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลรายใหญ่อันดับ2ของโลกซึ่งก็มีชื่อเจ้าของแล้วก็ผู้ก่อตั้งคือแซมแบงค์แมนฟรีดนั่นเองซึ่งในยุคที่เขาเฟื่องฟูนะคะเขามีความพยายามในการสร้างความสัมพันธ์ทางการเมืองแล้วก็ใช้การโฆษณานำเสนอศิลปินนักกีฬาระดับโลกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนค่ะอย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงที่ถูกเปิดเผยในภายหลังกลับชี้เห็นนะคะว่าสินทรัพย์ที่บริษัทใช้ค้ำประกันเงินลงทุนของลูกค้าเป็นเพียงเหรียญที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยปราศจากมูลค่าที่แท้จริงและเมื่อความจริงถูกเปิดเผย FTX ก็เลยจำเป็นต้องยื่นล้มละลายเนื่องจากว่าไม่สามารถชำระเงินคืนให้กับลูกค้าได้ในท้ายที่สุดเมื่อตระหนักถึงความเสี่ยงที่ตัวเองมีกับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะนักลงทุนบางกลุ่มค่ะที่ไม่มั่นใจเขาก็เลยเลือกจะเก็บสินทรัพย์ไว้กับตัวเองที่ปลอดภัยกว่าซึ่งถือเป็นการโอนย้ายความเสี่ยงแล้วก็อำนาจในการเก็บรักษาสินทรัพย์เนี่ยมาอยู่กับตัวเจ้าของเหรียญด้วยสิ่งที่เรียกว่าซีดเฟดนะคะหรือว่าชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ประกอบไปด้วยคำทั้งหมด12คำ18คำหรือว่า24คำค่ะแต่ว่าข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้ก็คือผู้ใช้งานเนี่ยจำเป็นต้องเก็บรักษาตัวซีดเฟดไว้ให้ดีที่สุดนะคะเพราะไม่เช่นนั้นเราอาจจะต้องเจอกับความเสี่ยงการเก็บรักษาคริปโตแทนเพราะว่าถ้าเราเนี่ยไปลืมชุดคำศัพท์เหล่านี้สินทรัพย์ทั้งหมดของเราก็จะถูกลืมหายไปพร้อมกันด้วยแล้วก็ถ้าตัวซีดเฟดนี้ตกไปอยู่ในมือของคนอื่นพวกเขาก็สามารถเข้าถึงเงินของเราได้ทั้งหมดเช่นกันค่ะ
ังนั้นวิธีในการป้องกันตัวเองของผู้ลงทุนหลังจากที่เราเนี่ยพอจะเห็นความเสี่ยงไปบ้างแล้วก็คือต้องยอมรับจริงๆค่ะว่ามีหลายมิติที่เราอาจจะต้องขยับเข้ามาดูบ้างนะคะว่าเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อปกป้องตัวเองปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัลของเราสำหรับกรณีความเสี่ยงที่ต้องเชื่อใจใครสักคนวิธีการป้องกันความเสี่ยงก็คือการเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลไว้กับตัวเองนะคะแต่สิ่งสำคัญของข้อนี้คือการเลือกใช้กระเป๋าเงินคริปโตให้เหมาะสมตามความถนัดและก็ความต้องการของแต่ละคนนักลงทุนที่เชี่ยวชาญอาจจะเลือกถือเก็บเงินไว้กับตัวเองเนื่องจากพวกเขาเนี่ยไม่ต้องการผ่านขั้นตอนในการยืนยันตัวตนหรือว่าไม่ไว้ใจตัวกลางทางการเงินแต่อีกกลุ่มนึงนะคะที่เป็นผู้ที่ทำการเทรดผ่านส่วนซื้อขายเป็นประจำเนี่ยอาจจะเลือกใช้กระเป๋าที่เป็น Hot Wallet ก็ได้ที่มักจะถูกเก็บไว้ในระบบของตัวกลางเพื่อความสะดวกแม้ว่าความสะดวกสบายนั้นนะคะอาจจะแลกมากับความเสี่ยงที่ส่วนซื้อขายนั้นอาจจะประสบกับปัญหาจนทำให้เราถอนเงินออกมาไม่ได้แบบที่เราเคยเจอกันในอดีตก็ตามนะคะฉะนั้นเราควรทำความเข้าใจกับกลไกของ Wallet นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยค่ะส่วนอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญก็คือหน่วยงานกำกับดูแลนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเข้ามามีบทบาทอย่างมากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการกำหนดให้ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทยเนี่ยต้องเก็บสินทรัพย์ของลูกค้า90%ไว้ที่ Custodian Wallet Provider แล้วก็ทำให้ไม่สามารถนำสินทรัพย์ของลูกค้าไปใช้ประโยชน์อื่นๆอย่างผิดได้ซึ่งก็น่าจะช่วยเสริมความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนได้มากขึ้นนั่นเองค่ะท้ายที่สุดนะคะใจความสำคัญที่อยากจะสื่อผ่านเอพิโซดนี้ก็คือเราเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมทุกคนนะคะตั้งสติว่าเรากำลังลงทุนอยู่กับอะไรเราควรจะศึกษาโครงการหรือว่าโปรเจกต์ก่อนตัดสินใจลงทุนนะคะแล้วก็ประเมินถึงศักยภาพความเป็นไปได้ในการสร้างประโยชน์ตามที่เราเอาไว้ในโปรเจกต์นั้นๆ นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเราคุยกันเสมอค่ะว่าก่อนลงทุนเราควรมีต่อมเอะนะคะเพื่อให้ฉุกคิดค่ะว่าผลตอบแทนที่สูงจนทำให้หลายคนเนี่ยห้ามใจเอาไว้ไม่ไหวแท้จริงแล้วอาจจะมีความเปราะบางอะไรบางอย่างซ่อนอยู่หรือไม่นะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ความโลภเข้ามาควบคุมการตัดสินใจเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยสะกิดเตือนตัวเองนิดหนึ่งนะคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วผลตอบแทนสูงๆเนี่ยมันง่ายขนาดนั้นเลยหรือเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าโลกการลงทุนมีหนึ่งคำค่ะที่เราได้ยินกันเสมอก็คือผลตอบแทนสูงก็แลกมากับความเสี่ยงที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะ